เข้าไม่ได้นะครับคุณอย่าทำอย่างนี้นะครับคุณมีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะครับคุณเข้าไม่ได้นะครับเฮ้ยคุณเข้าไม่ได้นะครับคุณมีสิทธิ์ทำอย่างนี้นะครับคุณเข้าไม่ได้ครับคุณอย่าทำอย่างนี้นะครับคุณมีสิทธิ์เข้าไปในนี้ครับคุณเข้าไม่ได้ครับทำไมจะเข้าไม่ได้วะฮะมีเรื่องอะไรกันเลยครับคุณนี่แหละครับครูกันอ๋อมาหลบอยู่บ้านในแกนี่เองเหรอแกเอาสีดำไว้ที่ไหนแกใช่ไหมที่ตีหัวฉันวันนั้นฮะทำไมบอกมาดีๆว่าพาสีดาไว้ที่ไหนบานแกมันรู้แน่บอกมาผมไม่ได้พาพี่ดาไปถ้าไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครเขามีเพื่อนเป็นแกเพียงคนเดียวตอบมาว่าสีดาอยู่ไหนก็บอกเลยครับว่าผมไม่ได้พี่ดาไปหนึ่งผมไม่รู้เรื่องสองสามถ้าคุณยังไม่วางปืนลงผมจะยิงคุณเดี๋ยวนี้และถ้าตำรวจถามผมจะบอกว่าป้องกันตัวเพราะคุณบุกรุกบ้านผมเป็นตำรวจยศขนาดนี้น่าจะรู้กฎหมายดีนะงั้นแกก็จะถูกจับข้อหาขัดขวางการจับกุมของเจ้าพนักงานใช่ผมอาจจะโดนขังคุกแต่ถึงตอนนั้นคุณก็ตายไปแล้วประเทศนี้ไม่ได้กว้างนักนะคุณอยากคิดว่าตัวเองมีอำนาจคุ้มหัวเพียงคนเดียวแล้วจะเขี่ยไปวางท่าในบ้านใครเขาก็ได้ถ้าคุณยังอยู่ในบ้านผมต่ออีกสักวินาทีเดียวผมคงต้องขอไปปรึกษาผู้ใหญ่ในกรมที่ผมรู้จักแล้วเขาคงอยากรู้ว่าคุณกับเขาใครจะใหญ่กว่ากันดานหนีให้ดีๆก็แล้วกันขอบคุณครับครูถ้าไม่ได้ครูผมต้องแย่แน่ๆเลยตอนนี้เขาคิดว่าเธอเป็นคนทำร้ายเขาเขาต้องหาทางเอาเธอเข้าคุกแน่ๆแล้วก็คงไม่หยุดตามล่าสีดาง่ายๆมานี่หนูจะกลับไปหาเขากลับไปบอกความจริงกับเขาทุกอย่างจะได้ไม่ต้องมีใครมาเดือดร้อนแบบนี้อีกดาถ้าพี่กลับไปอ่ะนอกจากเขาทำแท้งลูกพี่แล้วเขาอาจทำร้ายร่างกายพี่ด้วยนะครับเอางี้สีดาเธอไปอยู่ที่บ้านพักฉันที่สัตหีบหนีไปอยู่นั่นสักพักแล้วค่อยว่ากันมีอะไรฉันจะให้ลินไปส่งข่าวบอกขอบคุณค่ะครูจะไปกับพี่ดาด้วยนะครับปล่อยให้ไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกครูครับเรื่องแผ่นเสียงผมอะไม่ต้องทำก็ได้ครับลินพอได้แล้วนะลินทำเพื่อพี่มามากพอละถ้าไม่มีพี่ดาผมก็คงมาไม่ได้ถึงวันนี้หรอกครับอย่าห้ามผมเลยผมตัดสินใจแล้วลาละเธอสองคนไปเตรียมตัวให้พร้อมเ
ธอต้องออกเดินทางคืนนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับหมวดสวัสดีครับผู้กองหมวดเจนพบตอนนี้พวกเรากำลังวางแผนล้อมจับคนร้ายกันอยู่ผมมีแผนแล้วผมได้รับรายงานมาว่าคนร้ายจะหนีไปกับรถสินค้าตอนรุ่งเช้าดังนั้นเราจะรอจังหวะจะถึงตอนเช้ารอให้คนร้ายออกไปขึ้นรถสินค้าก่อนและผมจะปลอมตัวเป็นคนขับรถสินค้านั่นเองและฉาจังหวะเข้าจับกุมเขาซึ่งจะทำให้เราประหยัดกำลังคนได้มากที่สุดแผนนี้พวกผมคิดไว้หมดแล้วแต่ผมเกรงว่ามันจะเป็นการเสี่ยงเกินไปถ้าจะมีใครสักคนไปอยู่ตรงนั้นกับคนร้ายดังนั้นแผนล้อมจับน่าจะดีกว่าถ้าคนร้ายรู้ตัวว่ามีตำรวจมาล้อมจับมันไม่มีทางให้ยอมจับง่ายๆแน่นอนถ้าเราซุ่มอยู่ในระยะหวังผลล่ะมันคงไม่มีทางได้ชักปืนออกไปยิงใครด้วยซ้ำแต่ถ้ามันยิงเราก็มีสิทธิ์เต็มที่ที่จะยิงมันเหมือนกันแล้วตัวประกันที่มากับคนร้ายล่ะผมเตรียมหน่วยแม่นปืนเอาไว้แล้วตัวประกันจะปลอดภัยแล้วถ้าเกิดมันพลาดขึ้นมาคุณจะรับผิดชอบไหมเราจะไม่จับตายแต่มันเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายนะคุณผมจะไม่ยอมให้มีใครตายเด็ดขาดจะร้องก็ได้และไม่มีการยิงผมจะเป็นคนเข้าไปเจรจากับมันเองแต่แผนเดิมที่เราคุยกันไว้เราจะทำแบบนี้และผมก็เป็นคนดูแลท้องที่นี้อยู่ผมได้รับอำนาจให้ดูแลคดีนี้ดังนั้นผมจึงมีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจหัวเจ็บพบขออนุญาตครับผมหมวดผมขอคุยกับหมวดในการส่วนตัวหน่อยนี่เองคิดจะทำอะไรของเองนี่เจนฮะเองไปทะเลาะกับพวกเขาทำไมพวกเขาเตรียมแผนมาอย่างดีแล้วอย่างดียังไงพ่อคิดจะฆ่ากันไม่นึกถึงชีวิตของคนบ้างเลยไอ้เจนเองต้องแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับหน้าที่ให้ออกรู้ไหมไอ้แก้มมันไม่ได้ตั้งใจฆ่าใครพ่อผมอยู่ในเหตุการณ์มันเป็นอุบัติเหตุพ่อถ้าพ่อได้รู้จักไอ้แก้มมันจริงๆพ่อจะรู้ว่ามันไม่มีทางฆ่าใครได้แต่สุดท้ายไอ้แก้มมันก็คือผู้ร้ายฆ่าคนแล้วตอนนี้มันกำลังจนตรอกมันจะฆ่าใครก็ได้ถ้ามีบุกเข้าจับมันอาจจะต่อสู้และเกิดการสูญเสียมากกว่านี้พ่อจะคิดแผนอะไรก็ได้นะแต่ผมจะใช้แผนของผมนี่มันจะต้องให้มีตำรวจตายใช่ไหมเอ็งถึงจะเชื่อว่าเพื่อนเอ็งนั้นมันเป็นโจรเชื่อมือผมบ้างสิพ่อไว้ใจกันบ้างผมไม่ใช่เด็กแล้วนะผมจะไปเจรจากับไอ้แก้วให้มันมอบตัวเองทีนี้เองกล้าขัดคำสั่งข้าแล้วเหรอฮะท่านในฐานะพ่อลูกผมไม่กล้าแต่ท่านในหน้าที่การงานน่ะผมเป็นคนออกคำสั่งผู้การมอบหมายคดีนี้ให้ผมแล้วผมมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจว่าจะทำอะไรข้าไม่สนข้าจะไม่บอกผู้กองข้าว่าเราจะทำตามแผนเดิมจ่าประเทียบนี่คือคำสั่งขอให้คุณปฏิบัติตามด้วยผมขอโทษนะพ่อ
ยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดนะจ้าพี่แก้วพ่อเพนคนเดียวทำให้พี่ต้องทิ้งความฝันทั้งหมดมาพี่ทิ้งความฝันเพื่อมาอยู่กับหัวใจนะพี่ทิ้งได้ไม่มีความฝันพี่อยู่ได้นะเพนแต่ไม่มีหัวใจพี่จะอยู่ยังไงตกลงเราจะล้อมจับตอนนี้แต่ต้องใช้วิธีของผมเราจะจับกุมโดยการสูญเสียให้น้อยที่สุดผมจะแบ่งกำลังเป็น2ฝ่ายฝ่ายแรกคอยระวังหลังและตึงกำลังอยู่ทางด้านนอกส่วนฝ่ายที่2ไปกับผมเราจะเข้าถึงตัวแก้วที่เงียบที่สุดเราจะเข้าคุมตัวเขาและผมจะเป็นคนเจรจากับเขาเองขอย้ำถ้าไม่จำเป็นอย่ายิงรอไฟตะเกียงดับก่อนแล้วค่อยบุกเข้าไปฝากไอ้แก้วด้วยนายเจนเสียงจิ้งหรีดร้องไหมไม่นะจ๊ะแบบนะพวกมันหายไปเลยกันหมดตำรวจรู้ได้ไงล่ะจ๊ะว่าพ่ออยู่ที่นี่แสดงว่า
ลุงเทียบไม่เชื่อหลวงพ่อแล้วเราจะหนีกันไปยังไงล่ะจ๊ะไปพวกเราลุกไปอย่าพึ่งจะรออะไรอยู่อีกเล่าไอ้แก้มรู้ตัวแล้วปกติมันไม่เคยนอนปิดหน้าต่างเดี๋ยวผมจะเข้าไปเจรจากับไอ้แก้มเองจะบ้าอะไรเจนช่วยฉันนะพ่อเดี๋ยวผมไปด้วยหมูสองคนตามผมมาที่เหลือต้องอยู่ข้างนอกครับผมเจนะพี่แก้วพี่เจนมาพี่ยิงมอบตัวซะเถอะตำรวจล้อไปหมดแล้วพี่แก้วเพนว่าเราน่าจะพอคุยกับพี่เจนได้นะจ๊ะเราอาจจะอธิบายได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นอุบัติเหตุถ้าอธิบายได้มันไม่ยกกันมาทั้งกลมนี้หรอกเพนแล้วเราจะหนีกันยังไงล่ะจ๊ะพี่แก้วให้ข้าเข้าไปนะThank you.
ล่หมดไอ้แก้มมันรู้ตัวมันหนีไปแล้วไปแก้วมันรู้ตัวมันหนีไปแล้วรีบไปใช้กำลังตามหาให้ทั่ววัดครับผมไปช่วยกันหาเลยพ่อยิ่งเพิ่มขึ้นนะเว้ยไอ้เจนข้าบอกให้หลีกไปไอ้แก้วเอ็งมอบตัวเถอะถ้าเอ็งไม่มอบตัววันนี้เอ็งตายแน่ทำไมวะถ้าข้าไม่มอบตัวเอ็งจะยิงข้าเหรอเอ็งอย่าบังคับให้ข้าต้องชักปืนนะเว้ยพี่แก้วเลยนะจ๊ะเพนขอร้องพี่เป็นเพื่อนกันนะจ๊ะอย่าถึงกับต้องฆ่าแกงกันเลยนะพี่เพนพี่แก้วมันทำผิดมันก็ต้องรับโทษในสิ่งที่มันทำสิค่อยนั้นมันจะยิงข้าข้าก็ต้องยิงมันข้าป้องกันตัวข้าผิดเอาไว้เจนไอ้คิวเองไม่ผิดไอ้มอบตัวไอ้สารตัดสินThank you.
ตามที่ข้าบอกเธอไอ้แก้วมอบตัวแล้วไปสู้คดีในศาลเอาเพื่อป้องกันตัวถ้าเขาพิสูจน์ได้ว่าเองป้องกันตัวจริงๆเองอาจจะโดนแค่คดีบุกรุกติดคุกไม่กี่ปีก็ออกแล้วเมื่อเองออกมาเองก็สามารถที่อยู่กับเพนได้โดยไม่ต้องหลบซ่อนแล้วแต่พี่นะจ๊ะเพนจะทำทุกอย่างตามที่พี่ตัดสินใจเรื่องหลักฐานและพยานข้าจะหามายืนยันเองว่าเองไม่ผิดแล้วถ้าข้าติดคุกเพนจะอยู่ยังไงตอบสิข้าจะดูแลเพนเองสร้างกรรมมามากพอแล้วหยุดเถอะแก้วหยุดสร้างกรรมเพิ่มWe'll be right back.
ไอ้แก้วข้าบอกให้วางปืนไอ้เลยนะคะผ่านไปกี่ปีกี่ปีเนี่ยก็ยังสวยเหมือนเดิมก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะดิฉันแค่เป็นคนชอบดูแลตัวเองก็เท่านั้นเองอ๋อเดี๋ยวค่ะดูแลตัวเองดีอย่างนี้แล้วเรื่องสามีล่ะคะดูแลดีหรือเปล่าเรื่องนั้นมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะจะเป็นห่วงก็แต่เรื่องเดียวเรื่องอะไรล่ะคะก็เรื่องที่ไอ้พวกต่ำๆเนี่ยชอบเอาไปต่อความยาวสาวความยืดกันยังไงล่ะคะแม้แต่เรื่องแบบนี้มันก็ห้ามกันยากนะคะเพราะว่าพวกต่ำๆเนี่ยวันๆมันก็ดีแต่นินทาชาวบ้านเข้าไปวันๆคงจะอิจฉานะคะเพราะว่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันเจอแต่เรื่องเน่าๆมาเยอะขอตัวก่อนนะคะเชิญค่ะเอารูปนี้ไปไปส่งให้ตำรวจทุกสน.กำชับด้วยว่าต้องจับตัวคนในรูปนี้มาให้ได้แล้วจะให้บอกว่าจับเขาทั้งคู่ในข้อหาอะไรหรือครับข้อหาอะไรก็จับมาเถอะนะเป็นตำรวจมากี่ปีแล้วไม่รู้เลยไงว่าข้อหามันมีอะไรบ้างรีบไปจัดการและมารายงานไปคุณพี่มันที่คุณพี่ไปอยู่กับชูแล้วคุณพี่จะตามมันอีกเหรอคะฉันจะทำอะไรมันก็เรื่องของฉันแต่คุณพี่ควรจะแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวฉันมีอำนาจฉันจะทำอะไรก็ได้เธอไม่เกี่ยวอ้าวจันทำไมมายืนอยู่คนเดียวตรงนี้ล่ะคุณอาคะมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะเรื่องที่ท่านสั่งให้ผมไปทำครับผมไม่สามารถทำให้ท่านได้แล้วนะครับฮะเพราะอะไรไม่ทราบว่าท่านอธิบดีทราบได้ยังไงครับแต่ท่านสั่งให้ผมระงับเอาไว้นะครับคุณ
คิดว่าคุณมีอำนาจอยู่คนเดียวหรือไงฉันก็มีอำนาจที่จะจัดการทุกอย่างได้ออกรถตอนแรกอ่ะครูท่านตั้งใจจะเปิดเป็นร้านอาหารแต่ท่านไม่มีเวลาดูแลก็เลยทิ้งไว้หวังว่าจะอยู่กันได้นะครับโอ้ยสบายมากครับเมื่อก่อนเนี่ยผมลำบากกว่านี้ครับสำหรับผมนะที่นี่เนี่ยยังกันในวังเลยครับจริงไหมครับพี่ดาถ้ารินอยู่ได้พี่ก็อยู่ได้จ้ะความจริงที่นี่ก็ไม่เลวเหมือนกันนะอยู่ในเมืองสัตหีบถ้าเราตกแต่งที่นี่อีกสักนิดนึงเอาวงดนตรีมาลงแล้วก็มีรินร้องเพลงทั้งคืนที่นี่คงจะเป็นร้านอาหารของเราได้เลยนะรินงั้นผมไปเตรียมที่นอนมาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเอากระเป๋าไปเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ช่วยจ้ะพี่ดาพี่ดาผมว่าพี่ดาอยู่เฉยดีกว่าครับยิ่งไม่ค่อยแข็งแรงอยู่ด้วยเดี๋ยวผมจัดการทุกอย่างเองนะรินพี่ขอบใจมากนะที่อุตส่าห์มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ไม่เป็นไรครับรินไม่ต้องห่วงสองคนนั้นนะเขาไม่ทำร้ายกันหรอกเขาเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอหลายวันมานี้เพนต้องลำบากมากแน่เลยแล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไปดี